โดยเมื่อวานนี้นะครับพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือบอกว่าทุกคนคือฮีโร่เพราะงานสำเร็จได้เพราะหลายหน่วยงานร่วมกันสำหรับหน่วยซีลเราได้ฝึกมาสำหรับภารกิจแบบนี้อยู่แล้วสโลแกนของทล.คือทล.จะไม่ทิ้งประชาชนภารกิจนี้แม้ว่าจะยากลำบากแต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทำให้การช่วยเหลือ13ชีวิตบรรลุตามเป้าหมายและทุกคนปลอดภัยเราไม่ใช่ฮีโร่นะครับหลายๆคนนะครับเป็นฮีโร่งานนี้สำเร็จได้ด้วยพวกเราทุกคนนะครับข้อจำกัดมันมีอยู่นะครับด้วยปัจจัยเวลาในทีมดำน้ำเราก็คุยกันนะครับเราก็คุยกันว่าเราจะทำอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้มีแผนนะครับโดยนักดำน้ำมืออาชีพของโลกนะครับซึ่งมารวมอยู่ในบ้านเราในขณะนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับตัวผมเองก็ยังรู้สึกตื้นตันเลยว่าเราได้สัมผัสกับนักดำน้ำระดับโลกนะครับนี่สุดท้ายเราก็มีแผนที่จะนำตัวน้องๆออกมาแล้วก็แผนนี้ก็ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการนะครับผบ.สอร.เนี่ยแล้วก็จากหน่วยเหนือนะครับก็ให้มีการปฏิบัติก็อย่างที่เห็นสุดท้ายเราก็นำน้องๆออกมาได้ครบนะครับทั้ง13ชีวิตนะครับรวมทั้งหน่วยซีลที่ไปอยู่กับน้องๆอีก4คนกลับมาอย่างที่พวกเราได้เห็นกันเมื่อคืนนี้นะครับก็ภารกิจตรงนี้ถือว่ายากมากนะครับก็ยากจริงๆนะครับยากที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ตามที่ผู้ว่าได้กล่าวมาแล้วก็ต้องเป็นบทเรียนเราต้องมีการพัฒนาตัวบุคลากรของเราเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อให้เราสามารถรับกับภัยพิบัติได้ในหลายรูปแบบผู้บัญชาการหน่วยซีลซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือยังได้ชี้แจงขั้นตอนการพาตัวน้องๆออกมาด้วยนะคะว่าจากเนินนมสาวที่น้องๆอยู่จนถึงโถง3เนี่ยค่ะก็มีการเตรียมอุปกรณ์ไปให้น้องๆด้วยก็คือเวทสูทนะคะป้องกันความหนาวมีความหนา5มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องช่วยหายใจ full face เต็มหน้าหรือว่า full face mask ใช้แบบพิเศษที่ปล่อยอากาศออกตลอดนะคะให้น้องๆหายใจได้ปกติเลยก็เป็นเรื่องใหม่ที่ทางหน่วยซีลเพิ่งเรียนรู้เหมือนกันค่ะแล้วเมื่อน้องๆดำลงไปก็จะปรับความเป็นกลางไม่ให้จมไม่ให้ลอยด้วยนะคะมีนักดำน้ำประกบ2ต่อ1ค่ะค่อยๆลำเลียงน้องๆไปนะคะน้องเนี่ยอยู่นิ่งๆจนถึงโถง3เลยทีนี้จากโถง3จนถึงปากถ้ำเนี่ยไม่อยากให้น้องๆต้องเดินเพราะว่าระยะทางไกลพอสมควรนะคะจึงให้น้องๆนอนในเปลเพื่อไม่ให้น้องหลุดจากเปลเนี่ยเพราะว่าต้องมีการขึ้นเนินด้วยก็ต้องชักเป็นรอกขึ้นมาค่ะจากโถง3ถึงโถง1ใช้คน100กว่าคนนะคุณผู้ชมมีการจัดชุดชักรอกเป็นระยะนะคะก็มีจากประเทศจีนออสเตรเลียหน่วยซีลประจำจุดอยู่ตลอดเรียกว่าให้น้องๆนั้นเป็นไข่ในหินเลยนะคะมีพยาบาลนะคะคอยเช็คทุกๆจุดเช็คความดันเช็คออกซิเจนเช็คชีพจรพอผ่านโถง2ก็จะเช็คนะคะปากถ้ำก็จะเช็คย้ำว่าดูแลน้องๆเนี่ยเหมือนไข่ในหินเลยค่ะก็ทางด้านของผบ.หน่วยซิลนะครับยังได้พูดถึงการจากไปของจ่าเอกสมานกุนันท์หรือจ่าแซมซึ่งการจากไปของจ่าแซมนะครับแปรเปลี่ยนเป็นพลังของทุกคนตัวเขาเสียสละอย่างมากทำให้เรายิ่งมุ่งมั่นทำภารกิจให้สำเร็จจ่าแซมนะครับเป็นวีรบุรุษและเป็นวีรกรรมเป็นที่มาของความมุ่งมั่นของคนในทีมทำให้เราทำงานได้อย่างสำเร็จทางด้านของนาวาเอกอนันต์สุราวันผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1ได้เล่าถึงความยากลำบากของปฏิบัติการภารกิจภายในถ้ำโดยเฉพาะการสู้กับปริมาณน้ำและเหตุการณ์ในวันที่สูญเสียจ่าแซมด้วยครับทุกครั้งที่ส่งลูกน้องไปทำงาน10ชั่วโมงก็มี7ชั่วโมงก็มี3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าเขาจะกลับมาให้เราเห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับนี่คือความยากของมันนะครับจนวันที่มีเหตุการณ์ที่พวกเราก็ทราบว่าจ่าแซมนะครับซึ่งท่านก็ในคืนวันนั้นท่านก็รับอาสานะครับที่จะไปวางขวดอากาศร่วมกับทีมดำน้ำต่างชาติท่านออกไปกับทีมต่างชาติ4คนแล้วก็คนไทย2คนหนึ่งในนั้นคือจ่าแซมนะครับก็ดำออกไป
่างชาติทั้งหมดก็ไปวางขวดอากาศหน้าที่กำหนดไว้แล้วก็กลับมาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับส่วนจ่าแซมกับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ผมก็คาดว่าถ้าต่างชาติมาสัก3ชั่วโมงลูกน้องเราก็น่าจะประมาณไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงผ่านไป6ชั่วโมงผ่านไป7ชั่วโมงผ่านไปไม่กลับทั้ง2คนจนประมาณตีหนึ่งนะครับคู่บัดดี้ก็ดำกลับมาที่โถง3คนเดียวแล้วแจ้งว่าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นนะครับก็เป็นคืนที่เราสูญเสียนะครับแต่ว่าสูญเสีย1ชีวิตกับอีก13ชีวิตที่ยังคอยเราอยู่เราก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับซึ่งทุกคนก็ยอมรับในความเสี่ยงนะครับเพราะว่าหน่วยเราถูกฝึกมาเพื่อรับภารกิจเสี่ยงอยู่แล้วในเรื่องของความสูญเสียก็เราเตรียมใจอยู่แล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ถือว่างานนี้เป็นโอกาสดีของหน่วยงานของผมเองนะครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมมือร่วมงานกับทีมงานดำน้ำระดับโลกนะครับทำให้เราได้เห็นวิธีการแนวทางเทคนิคในการดำน้ำในถ้ำนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พัฒนาขีดความสามารถเพื่อที่จะรองรับอุบัติภัยในประเทศเราของไปในอนาคตส่วนการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้ระบุถึงแผนฟื้นฟูตัวของถ้ำหลวงนะครับว่าขณะนี้ได้เตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วทั้งโพรงฝายทุกจุดได้มีข้อมูลและพิกัดทุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการปรับคืนสภาพให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติเบื้องต้นขณะนี้ได้สั่งปิดถ้ำแล้วนะครับโดยยังทิ้งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไว้ในถ้ำเพราะว่าต้องรอให้น้ำลดก่อนและผ่านสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ไปก่อนครับ